ัสดีครับพบกับฟูลีอีทช็อปชาแนลเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดถึง2 product ด้วยกันนะครับก็จะมีเจ้าท่อที่ product ใหม่ล่าสุดของเดือนนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆกับเจ้า Austin Racing นะครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่รอคอยมาแสนนานที่เขากว่าจะผลิตโมเดลรุ่นนี้มาวันนี้เราจะมาติดตั้งเจ้า GP2R นะครับแล้วก็ในส่วนของโอลินเรารู้จักกันดีอยู่แล้วในส่วนหนึ่งแต่วันนี้ผมจะมารีวิวพิเศษเพิ่มในส่วนของฟังก์ชันที่ลูกค้าบางคนไม่รู้ว่าเฮ้ยผมติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ตรงรุ่นของตั้งแต่โมเดลตั้งแต่15ถึง18ใส่ได้หมดนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสินค้าที่ใหม่ล่าสุดและเป็นทางโมเดลที่ทาง Austin Racing ได้เพิ่มลายผลิตขึ้นมาในส่วนของรถสำหรับมีเดียมคลาสตั้งแต่500 650 ซีซีนะครับถ้าเกินอย่างนั้นก็จะเป็นคลาสตั้งแต่800 900ผมเรคคอมเมนต์ว่าเป็นประมาณ650ละกันโดยทั่วไปนะครับ CB 650จะเป็นท่อท่อนเดียวไม่สามารถตัดต่อสลิปออนได้หรือถ้าตัดต่อต้องมีการเชื่อมความพิเศษของโมเดลตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งง่ายกว่าแบรนด์ไทยหรือแบรนด์อื่นๆที่จะทำการตัดต่อเพราะว่าไม่ต้องเชื่อมตัดสามารถใส่ได้สลิปได้เลยครับท่อนที่ผมถืออยู่นี่เขาเรียกว่า easy install ง่ายต่อการติดตั้งอย่างที่ผมบอกเกินไปแล้วตอนแรกท่อทั่วไปตัดต้องนั่งรอเอาไปเชื่อมนะครับตัวนี้ไม่ต้องนะครับเขาถูกออกแบบมาพัฒนาก็คือสามารถตัดท่อนเดิมเสียบเข้าไปขันล็อกได้เลยโดยจะนำมาประกอบตามรูปนะครับผมก็จะออกแบบมาเป็นเช่นนี้ครับสวยงามซุ้มเสียงที่ได้ผมรับรองดุดันแต่ไม่แผดหรือเรียกย่านได้จะต้องการความนุ่มหรือความดังก็สามารถคอนโทรลได้ครับอุปกรณ์ที่สำคัญให้มาอีกอย่างหนึ่งในส่วนนี้ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในหมู่บ้านหรือขับขี่รถใช้งานทุกวันต้องการความเงียบก็จะมีจุกลดเสียงมาเพิ่มให้นะครับกระบวนการการผลิตของในโมเดลนี้ก็ผมบอกได้เลยว่าคุณภาพเนี่ยไม่ต่างจากตัวพันทุกอย่างการเชื่อมร้อยเชื่อมเนียบเหมือนเดิมครับเปรียบเสมือนการผลิตไดมอนด์ที่ผมกล่าวไว้นะครับปลายตัวนี้จะเป็นโมเดล GP2R นะครับก็จะเป็นคาร์บอน GP2R ก็ข้างในก็จะเป็นไทเทเนียมนะครับถูกครอบ end cap ด้วยวัสดุคาร์บอนแล้วก็ตัวโลโก้จะเป็น Austin Racing Plate Aluminium นะครับส่วนตัวปลายหัวก็จะเป็นเลเซอร์ตัดหลงนิดนึงนะครับเพื่อให้สีสันสวยงามเรียบหรูสำหรับของแท้เรารับประกันจากลาผลิต1ปีเต็มนะครับลูกค้ามีปัญหาหรือสงสัยยังไงติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยโอลินรุ่นนี้จะเป็นซีรีส์ HO 713นะครับก็ฟังก์ชันเรามาดูกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาทำไมเปลี่ยนแล้วต้องแตกต่างจากชกเดิมนะครับก่อนคือเรามาพูดถึงแมทเทียลที่ใช้ผลิตก่อนนะครับแมทเทียลที่นำมาผลิตตัวนี้ก็จะถูกทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดเพิ่มขึ้นในส่วนของวัสดุที่ใช้จะลดน้ำหนักลงจากทิ้วเดิมจะเป็นเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมฟ็อกนะครับถูกออกแบบพัฒนาในส่วนของดัมปิ้งซึ่งดัมปิ้งปกตินะครับจะมีแค่ชิมวาล์วที่วิ่งผ่านในน้ำมันเขาพูดถึงลักษณะชกเดิมก่อนนะครับแต่ในส่วนโอลินที่ดูพัฒนาขึ้นมาตัวแกนดัมปิ้งเนี่ยครับจะถูกออกแบบให้มีส่วนของการปรับเพิ่มมา2ส่วนก็คือ1รีบาล์วรีบาล์วจะช่วยในการคลายตัวของตัวชกนะครับเพื่อลดการเด้งดึงเวลาเข้าโค้งหรือการตกหลุมที่โยนโค้งหนักๆนะครับส่วนที่2จะเป็นคอมเพรสชันคอมเพรสชันจะถูกออกแบบมาพิเศษมากกว่าโมเดลอื่นทั่วไปเราจะเห็นว่าหน้าตามันหล่อเหลาออกการในส่วนนี้ก็คือพูดง่ายๆติดกระบอกเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองตัวนี้ไม่ใช่มีดีแค่สวยงามนะครับมันเพิ่มเพอร์ฟอร์มานซ์ให้เราในการขับขี่ป้ายสามารถปรับได้ในส่วนของคอมเพรสชันนะครับคอมเพรสชันก็จะช่วยในการยืดตัวที่เหมาะสมกับพื้นผิวถนนเซตเองได้เลยโดยไม่ต้องจอดรถนะครับผมที่เราได้มาเปิดกล่องนะครับก็จะมีคู่มือการติดตั้งใบรับประกันนะครับตัวนี้ลูกค้าอาจจะกังวลในเรื่องของการปรับแสงนะครับผมบอกได้เลยถ้ามาที่นี่ผมแนะนำให้ลูกค้าเราไม่ได้คิดตังในการเซตแสงนะครับเราจะอธิบาย
ถึงการใช้งานความเข้าใจของการปรับสามารถปรับได้เองโดยเบื้องต้น Data Technique ก็จะมีในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราจะรู้มีค่ามาตรฐานจากโรงงานเพื่อเริ่มต้นให้เราจากนั้นที่เหลือลูกค้าชอบแบบไหนไปบวกลบเอาเองได้เลยนะครับรับประกันถึง1ปีเต็มด้วยนะครับส่วนข้อมูลส่วนไหนไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมมาใต้ข้อความนี้ได้เลยครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนำหัวใจหลักของสำคัญที่พัฒนาจากชกเดิมของโอลินเจ้าตัวนี้คือค่าเคสปริงที่ถูกปรับแต่งมาแล้วก็สามารถตั้งค่าความแข็งให้เหมาะสมกับน้ำหนักผู้ขับขี่ได้ด้วยครับทางโอลินคอมเมนต์มาอีกว่าถ้าผู้ขับขี่มีน้ำหนักที่เกินกว่า100กิโลหรือซ้อน2ขึ้นไปสามารถเป็นออปชันเสริมสั่งสปริงตามน้ำหนักตามพิเศษมาด้วยโดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับหลายๆคนคงจะอดใจรอไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปฟังคลิปเสียงกันเลยครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมไงบ้างครับเมื่อได้ฟังซุ้มเสียงแล้วถ้าสนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ทางเรายินดีแนะนำให้บริการสำหรับลูกค้าที่คอมเมนต์เข้ามาใต้ข้อความนะครับจะให้รีวิวโปรดักต์ตัวไหนทางเราตอนนี้ก็จะทยอยผลิตผลงานออกมาให้ได้รับชมกันนะครับกดไลค์หรือกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานเราด้วยนะครับฟูลีช็อปหรือจะเป็นสนใจสินค้าอื่นก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็น LINE @ฟูลีช็อปเข้ามาได้เลยครับผม